ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC นะครับในเกม GTA San นะครับก็คลิปนี้นะมีคนได้แจ้งมาเกี่ยวกับอะไรแปลกๆอีกแล้วนะฮะโอเคครับโดยที่จุดที่เขาบอกนะฮะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวไปดูนะว่าจะมีอะไรเปล่าไปไปเลยฮะเขาบอกว่ามันอยู่บริเวณชายทะเลฮะอยากรู้จริงๆว่าอะไรแปลกๆที่เขามีคนแจ้งมาเนี่ยคืออะไรเราไปดูฮะป่ะนี่ชนแหลกครับคุณผู้ชมนะถึงยังเนี่ยกูนี่แม่งชนมั่วเลยนี่ว่ะแถวนี้เหรอฮะโอเคฮะน่าจะเป็นแถวนี้มั้งฮะเฮ้ยนี่ไงโอเคครับอะไรวะอะไรอ่ะขอสไนหน่อยคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะใครเข้ามาสร้างสะพานตรงนี้วะเฮ้ยดูดิดูไม่ค่อยชัดเลยวะอะไรฮะนี่ฮะที่มีคนก็บอกว่ามันแปลกๆนะฮะเนี่ยผมก็พามาดูเลยแปลกๆเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะอะไรอะฮะคล้ายๆสนามแข่งรถเลยนะขอไปดูใกล้ๆได้ไหมนี่เป็นสะพานชัดเลยเนี่ยแปลกดีเว้ยโอเคเดี๋ยวลงไปดูนะฮะจะไปยังไงอะเออจะไปยังไงดีมันต้องมีทางเข้าดิฮะผมก็ว่าแล้วเชียวทำไมมันแปลกๆนะอย่างที่คนเขามีคนบอกไงซ้ายนี่ไปซ้ายชิดนี่ๆๆเฮ้ยแถวนี้มันมีสะพานด้วยเหรอวะเฮ้ยแปลกมากว่ะปกติสะพานที่ผมลงไว้นะก็มีจะมีอยู่สะพานนี่แหละมอเตอร์เวย์นะฮะมีมอเตอร์เวย์2ตัวครับแล้วก็ลิงก์ไรเวย์นะแต่นี่มันไม่ใช่แบบทั้งลิงก์ไรเวย์นะสะพานรถไฟสะพานรถยนต์ก็ไม่ใช่ฮะอะไรวะเป็นสนามแข่งรถเหรอฮะหรือปกติมันมีอยู่แล้วอะเราจะไปยังไงอะฮะกระโดดไปก็ถึงนะอ๋อเป็นสนามแข่งรถนะฮะนะฮะแถวนี้มีสนามแข่งรถแบบนี้ด้วยนะฮะเฮ้ยดูอย่างมันยาวเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่มันยังมีไปต่อใช่ไหมเนี่ยขอสไนมาซูมหน่อยเฮ้ยน่าสงสัยเว้ยต้องลงไปสำรวจดูหน่อยละเออขอสำรวจดูหน่อยนะไม่จะรู้นะว่าสะพานนั้นมันยาวไปถึงไหนนะฮะอ๋อยาวถึงแค่นี้นะฮะ
คืออะไรก็ไม่รู้ว่าเนี่ยอ้าวเฮ้ยดูดิไม่จะผ่านยาวจริงครับคุณผู้ชมนะอะไรวะมันยาวไปถึงไหนแล้วฮะเฮ้ยอะไรวะสภาพแบบนี้มีด้วยเหรอฮะคุณผู้ชมนะเราไปดูฮะก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวไปถึงไหนอะไปดูไปเซอร์เวย์ทั่วนะฮะเฮ้ยไททานิกก็มาว่ะจังหวะนี้ผมอยากจะรู้จริงว่าไททานิกเนี่ยใครแม่งเป็นคนขับวะเออพิสูจน์ดูไหมผมว่ามันต้องมีคนขับไม่งั้นมันขยับเองไม่ได้หรอกมันต้องมีคนขับดีวะมันจะขยับเองได้ยังไงถ้าไม่มีคนขับไม่มีคนขับเอ้ยมีนี่หว่ามึงนี่เองนี่มึงคนขับอะไรอะไรอะไรมึงนี่เองที่เป็นคนขับไททานิกกูว่าแล้วเชียร์ไททานิกมันจะเคลื่อนไหวเองเนี่ยถ้าไม่มีคนขับนะมึงนี่เองตัววงการทั้งหมดนะกูว่าแล้วทำไมไททานิกมันแบบเหมือนมีคนขับมาเลยว่ะมึงนี่เองนะที่มีคนขับไททานิกอ่ะใช่เขาไม่กลัวตกใจหมดนะไททานิกกูรู้ละใครมึงคนขับไททานิกมึงนี่เองวุ้ยสะพานมันยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวไปถึงไหนอะฮะอย่าบอกนะว่ายาวไปถึงซานเฟียโรรัสเปทูรัสเลยอะดูฮะเอ้ยยาวอยู่สะพานยาวมากอะเฮ้ยสะพานนี้ผมไม่ได้ลงไว้เนี่ยงงมากเลยเออนะมีได้ไงว่างงนะฮะผมลงแค่มอเตอร์เวย์ข้างบนนะฮะมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์รอบเมืองครับแล้วก็ลิงไลเวย์นะฮะอันนี้เป็นสะพานแบบสะพานยาวมากอะฮะมันไม่ใช่สะพานเชื่อมเมืองนะแต่เป็นสะพานสำหรับเอาไว้แข่งรถเอาไว้ประลองความเร็วหรือเปล่านั่นแหละก็อีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมนี่ไงไททานิกนี่หว่าเอาตรงนี้ขึ้นได้ด้วยเหรอเอาไว้ทะลุไททานิกมาแล้วกูนะขึ้นตรงนี้ไม่ตรงนี้มีที่ขึ้นด้วยผมอยากจะลงไปสำรวจข้างล่างมีอะไรวะไททานิกนี่ไม่เกี่ยวนะฮะข้างล่างมีอะไรเปล่าดูดิเฮ้ยทำไมสะพานมันยาวไปถึงข้างล่างเลยวะดูดิเออฮะเออว่ะเออนะฮะโอ้โหยาวข้างล่างเลยโอ้เบื่อไททานิกวะเฮ้ยติดไททานิกอะออกยังไงวะเนี่ยเอาเฮ้ยมาทะลุบนไททานิกเฉยเลยเอ้ากูเบื่อไททานิกนี่แม่งจริงแล้วเฮ้ยเออมาโคตรน่าเบื่อไว้น้ำเร็วเลยรีบก่อนรีบหน่อยผมจะต้องไปเซอร์เวย์หลายที่เนี่ยอ๋อมันมาสุดแค่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็บริเวณนี่เนี่จะขึ้นไปยังไงฮะขึ้นไม่ได้นะไททานิกมันจะมาฝั่งทำไมวะโอเคครับผมจะลองขึ้นไปข้างบนนะฮะโดดขึ้นไปเลยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อสะพานมันที่สุดแค่ตรงนี้นะฮะนี่แทนอีกมีลำหนึ่งเฮ้ยมีเยอะเหมือนกันนะแทนอีกนี่หลายลำเหมือนกันนะผมก็ว่าแล้วทำไมแทนอีกมันขยับได้มันต้องมีคนขับดิเออไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรือผีสิงไปแล้วเลยอ๋อทางลงตรงนี้นะฮะโอเคครับอ๋อนะคล้ายๆเป็นสนามแข่งรถนะไม่ใช่สะพานอะไรนะฮะอ๋อนะฮะใครเป็นคนสร้างนี้ขึ้นมาวะเนี่ยใครเป็นคนสร้างขึ้นมาวะอยากรู้เฮ้ยมีรถคันนี้ด้วยวะเฮ้ยแจ๋วว่ะเฮ้ยตรงนี้มีรถดอกอัตโนมัตินะฮะเอ้ยดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมข้างบนนะบางคนนี่อาจจะไม่มีรถไงก็มาเตรียมรถเอารถมาตรงนี้เอามาซิ่งได้ใช่ไหมแล้วบางคนก็แบบมาจากด้านบนอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็มาจากด้านบนนะเฮ
นี่ประมาณนี้ฮะไปเลยลองซิ่งดูดิอยากจะรู้มันจะยาวถึงไหนเออโอ้ยโอ้ยโถเอ้ยจนได้มันเร็วจริงเว้ยเนี่ยมีคนขับมาอีกอ่ะผมบอกแล้วมันต้องมีคนขับนะไททานิกน่ะน่ะน่ะเจอเรื่อยๆเลยไททานิกขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยฟึบขึ้นไปเออนะฮะไททานิกเนี่ยแม่งฝั่งทางมากเลยวะโหแล้วลำแม่งเบลออย่างงี้ฝั่งทางแบบลำมันใหญ่เกินเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยอ่ะลอยไปข้างบนซะโอเคทางสะดวกหน่อยนะฮะเออลอยไปแล้วไททานิกแม่งฝั่งทางนะไททานิกไททานิกนี้ก็มาเรื่อยๆเลยมั้งฮะคุณผู้ชมนะใช่อ่ะตกไปแล้วเว้ยเอาละฮะผมไปลองความเร็วนะฮะไม่จะรู้ว่าผมจะเล่นความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะคล้ายๆก็คล้ายๆสนามข้างบนที่เราเคยไปนะแต่ว่านี่มันข้างล่างนะใช่ไหมใช่ฮะก็แปลกดีเหมือนกันฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันแบบมันยาวอยู่นะแต่สนามนู้นยาวขวาจากเมืองซานเฟียโรมาถึงลอสซานโตสเลยสนามนี้ถือว่าสั้นกว่านะฮะไอ้สะพานนี่ถือว่าสั้นกว่านะแต่ก็ถือว่าประลองความเร็วได้ดีนะคุณผู้ชมนะเออฮะเห็นไหมใช้ได้ไหมล่ะโอเคสวยอยู่นะฮะไปเลยขากลับนะฮะโอ้ยไททานิกไอ้บ้ามึงฝังทางจริงๆแล้วว่ะไปขับเรือที่อื่นซะไปเรือมันก็ได้ล่มจริงๆตามประวัติศาสตร์หรอกแม่ฝั่งทางไททานิกไปโอ้โหรอบข้างเป็นต้นไม้นะฮะสวยงามมากครับคุณผู้ชมนะสะพานแบบสะพานทำมาสูงมากทำมาแบบทำมายาวมากนะครับคุณผู้ชมนะแป๊บเดียวถึงแล้วโอ้โหไททานิกมึงอีกแล้ววะเนี่ยกูเบื่อขี้หน้ามึงจริงๆเลยโอ้โหตายแล้วกูฝังสนามกูว่ะโอ้โหเอ้ยจบเลยชีวิตโอเคครับปรากฏว่ามันก็ซิ่งได้อยู่นะฮะตรงเนี้ยคือนะฮะก็งงเหมือนกันนะว่ามันมีได้ไงผมว่าต้องมีคนสร้างมันขึ้นมาน่ะไอตัวสะพานเอาไว้แข่งรถเนี่ยแหละฮะอ่ะเรือจมไปซะอ่ะจมไปของจริงแล้วคราวนี้เออแปลกมากหายไปแล้วเว้ยผมขอซิ่งต่อเถอะนะฮะกำลังพันไม้พันมือนะฮะเฮ้ยแต่ว่าดีอยู่นะสนามนี้นะฮะใช้ได้เลยเอาละผมซิ่งรัวๆเร็วๆนะโอ้เล่นความเร็วจนเกตีกลับเลยโอ้นี่ความเร็วมากอ่ะนี่เปิดความเร็วได้สูงสุดเลยนะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะโอ้โหความเร็วสูงสุดจริงๆนะเร็วมากจริงฮะคุณผู้ชมเออเร็วจนตกเร็วจนตกสนามมาคิดดูดิเร็วจนตกสะพานเลยเร็วอยู่ฮะเร็วอยู่ฮะขึ้นเลยบินขึ้นไปลองคิดดูนะถ้าผมเร่งความเร็วมากๆจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นปุ๊บแล้วเร่งแบบเร่งผมกด AR ซ้ายอะถ้ากด AR ขวานี่ก็หยุดใช่ไหมแต่ถ้ากด AR ซ้ายนี่คือแบบเร็วมากนะฮะเราลองดูฮะไปเลยโอ้โหเร็วเกินนะเร็วเกินจนไม่สามารถควบคุมอยู่โอ้โหไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โหเร็วมากโอ้โหเร็วจริงๆอะไรมันจะเร็วขนาดนี้อู้สุดยอดอย่าบอกอะตกน้ำอะจนได้แล้วคุณผู้ชม
เหนื่อยใจจริงๆเลยคือเร็วมากจริงๆนะคุณผู้ชมนะยอมรับเลยไหนๆก็เอาอะไรของมันน่ะช่วยสั่งคอให้แล้วกันนะจะได้ไปเร็วๆโอเคผมลองเปลี่ยนบรรยากาศไปชาร์ลคันอื่นบ้างดีกว่านะโอเคฮะไหนๆก็มีรถมันก็มีรถดีๆให้เตรียมต้องเยอะนะไม่จำเป็นต้องใช้รถคันนั้นก็ได้คันที่เราถนัดใช่ไหมเอาเป็นคันนี้ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวผมไม่ชอบสีฟ้าว่ะคันนี้ดูเท่สุดละ W Motor ไม่ใช่ดิ Lamborghini EX นะฮะโอเคเอาสีแดงแล้วกันนะคันนี้นะฮะถือว่าคันนั้นเร็วกว่านะเอ้ยคันนี้เร็วกว่านะแต่ว่าผมชอบคันนั้นมากกว่าเออใช่ครับผมชอบคันนั้นมากกว่านะแต่คันนี้คือผมเบื่อแล้วผมขับมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเกมนะฮะไม่จะเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะไปใช้คันอื่นอะไรแบบนี้นะไปเลยฮะเร็วๆฮะเร็วๆฮะโอ้โหเร็วเกินโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหเร็วเกินฮะจนได้เลยฮะเร็วทุกลิมิตชีวิตเกินร้อยกระโดดขึ้นไปซุปจริงๆเลยนะคุณผู้ชมผมเร่งเร็วไปไงที่จริงก็ไม่สมควรเร่งเร็วฮะเพราะว่ามันก็เสี่ยงไปเนาะเมื่อกี้คือรถแม่งหมุนเลยเห็นไหมลองคิดดูเดี๋ยวว่าเราเร่งเร็วแค่ไหนโอเคไปเลยฮะเราชิดขวาไปก่อนนะโอเคฮะเรามาดูสนามนี้ดูซิเป็นไงเป็นสนามแข่งรถธรรมดาอันนี้จะเป็นของส่วนเสริมที่เสริมเข้ามาในมอสสะพานนี้ฮะผมว่านะฮะแต่สะพานก็แปลกดีเป็นสะพานที่สำหรับไว้แข่งรถนะฮะไม่ใช่สะพานที่แบบเชื่อมต่อเมืองอะไรเป็นทางลัดไม่ใช่นะฮะสะพานนี้เอาไว้สำหรับแข่งรถนะฮะเพราะว่าดูจากท่าทางแล้วนะฮะก็เป็นแบบมีสนามแข่งมาด้วยเหมือนกับเอาไว้ประลองความเร็วคล้ายๆกับไอ้นี่นะสะพานที่สูงที่สุดในโลกนะฮะจะคล้ายๆกันอยู่นะฮะซ้ายไปโอเคแล้วก็ขวาไปนะฮะผมจะซ้ายอีกรอบนึงก่อนแล้วผมไปเริ่มตรงนั้นใหม่เร็วเกินนะเอานะฮะเอาแล้วนะฮะติดในโต้รัวๆเลยในตัดรัวๆเอาแล้วนะฮะไปเลยไปเลยนะฮะคราวนี้แหละเร็วเกินว่ะเร็วมากคุณผู้ชมโอ้โหเร็วมากเร็วจนควบคุมไม่อยู่โอ้สุดยอดโอ้โหโอ้โหนั่นไงจนว่าแล้วมึงฝังทางกูอีกชิบหายจริงเลยมึงไอเรือไททานิกมึงตลอดเลยนะกูจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเชียวแม่งฝังกูอีกเอาโอ้ยตายเลยชีวิตนี้จบเลยโอ้เกียดไอ้ไททานิกชิบหายเลยเอามันไปไกลๆไปโอ้โหแบบอย่างเกียดอ่ะคุณผู้ชมฝั่งทางฮะคือผมจะประลองความเร็วไงไปแล้วไปละหายไปก็ดีเออถ้าไม่มีแม่งสักตัวนะไม่มีแม่งสักลำผมว่าน่าจะเวิร์กอ่ะผมจะลองเร่งความเร็วดูอีกรอบนะแบบเร็วได้สูงสักเท่าไหร่ออกมาตรงนี้นะเห็นนะมีไฟดงไฟแดงเลยด้วยมันก็เป็นสนามฝึกซ้อมนะฮะเฮ้ยสีขาวว่ะเฮ้ยสีขาวสวยว่ะเออว่ะเฮ้ยสีขาวคล้ายๆเกม Air Force 8นะฮะสีขาวผมขอสีขาวเถอะเอาสีขาวสีขาวมาเฮ้ยคันนี้สีขาวเว้ยดีฮะมันมีรถมาให้เราเพียบเลยฮะนี่คันนี้ก็มีเห็นไหมเออใช่ฮะโอ้โหแจ๋วแจ๋วฮะสีขาวเนี่ยผมปกติผมใช้สีดำนะนี่มันเป็นสีขาวอะเท่มากเลย
เอาละฮะเอาละฮะไปเลยฮะโอเคเลตโก้โอ้โหดูความเร็วฮะดูความเร็วซะก่อนนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเร็วมากเราจะไม่มีที่ติโอ้โหโอ้โหดูเว้ยแม่งเร็วมากอะสะพานนี้มันเอาไว้หว่าสำหรับการซิ่งนะชัดเลยนะเป็นสะพานซิ่งนะฮะเอาไว้ซิ่งโอ้ย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 จนได้เลยฮะซิ่งจนตกซิ่งจนตกทางด่วนอ้าวชิบหายแล้วปล่อยล้นลงไปด้วยตายเลยกูชิบหายโอ้จบเลยฮะแต่มันซิ่งเร็วมากนะเมื่อกี้เนี่ยจำชื่อรถได้ไหมยังไงก็ไม่เหมาะกับรถคันนี้ผมว่ะคันนี้ผมชอบคันนี้มากกว่านะคันนี้ผมซิ่งทะลุทางด่วนมาจนแบบรุ่นไหนแล้วฮะคันนี้บอกเลยโอเคฮะแล้วผมไหนก็เจอทางด่วนนะเจอทางซิ่งแล้วก็เหมาะกับการซิ่งหน่อยเอาแล้วนะฮะ T21 Go เลยเอาเป็นมุมมองระยะไกลนะเอาแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้วนะไปแล้วนะไปเลตโก้อันนี้ก็เร็วไม่แพ้กันฮะเห็นไหมโอ้เร็วนะคันนี้เร็วผมเผื่อเร็วจนบินนะมึงเนี่ยโอ้คันนี้คงที่กว่านะถ้าไม่มีเรือไททานิกมาขวางทางนั่นไงกูว่าแล้วตกจนได้เรือไททานิกมึงจะฝางทางทำเขื่ออะไรวะโอ้โหกำลังไปได้สวยเลยฮะแม่งแบบขัดจังหวะมากจริงๆอะแล้วมึงแบบตรงอื่นเสือกไม่ตรงอื่นเสือกไม่โผล่มาตรงนี้นะไททานิกนะโอ้โหกำลังสวยๆเลยจบเลยชนไททานิกไปทีนึงฮะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วชีวิตไม่มีอะไรจะซวยมากกว่านี้แล้วตายแล้วเราขอซิ่งไปอีกรอบแล้วกลับมาอีกรอบนึงนะเจ็บใจไททานิกแม่งมากเลยอะไรแม่งวะแม่งฝั่งคางครับชนไปทีนึงจังๆเลยเมื่อกี้นะเห็นไหมร่วงเลยฮะคุณผู้ชมชนแม่งไปเอาละฮะสตาร์ทจุดเริ่มต้นได้เลยไปเลยฮะผมมองระยะไกลนะระยะเนี้ยไปเลยฮะไปเลตโก้ไปเลยเหยียบไททานิกแม่งชิบหายแม่งฝั่งทางถ้าไม่มีแม่งจะสบายใจมากบอกไปเลยโอ้โหเร็วมากเร็วมากจริงเร็วจริงนะคุณผู้ชมนะเร็วมากเร็วมากครับเร็วมากครับโอ้โหโอ้โหทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วโอ้ติดเลยคราวนี้โอ้โหเออถ้าอีกรอบนึงถ้ากลับมาขากลับนี้อีกรอบนึงแบบไม่โดนเรือไททานิคนี่ถือว่าโคตรสวยเลยนะเว้ยโอเคแล้วขากลับไม่เจอไททานิกนะแม่งก็โคตรดีอะฮะแม่งชอบฝั่งทางตลอดเลยไททานิกนะฮะโอเคอะไหนก็มาสนามนี้แล้วลองดูฮะมาเอาละฮะโอ้โหดูมุมมองนะโคตรชอบอะเป็นไงเตรียมพร้อมนะT21นะฮะ Let's go ไปเลยฟึบนั่นแหละฮะเร็วนะเร็วนะคันนี้เร็วนะเร็วมากครับคุณผู้ชมนะควบคุมรถให้ดีเอาไว้ง่ายคือเราต้องฝึกควบคุมคอนโทรลรถให้ดีนะต่อให้เป็นมุมมองนี้ก็เถอะนะฮะถ้าไม่เจอไททานิกบ้านน่าจะดีมากเลยเจอมึงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหฝังคาจริงๆมึงนี่โอ้นั่นว้าวมาข้างในเรือเลยแม่งโถกำลังสวยๆเลยขัดจังหวะตลอด
ออกยังไงวะเนี่ยออกไม่ได้เกลียดแม่งจริงเลยฝั่งทางอะกำลังไปได้สวยเลยแท้เลยแล้วโผล่มาตรงไหนไม่โผล่มาตรงสนามเนี่ยโอ้ตายละจบเลยชีวิตนะฮะกำลังสวยๆเลยเนี่ยถกเอาให้จมเลยเหรอดำแม่งเลยด้วยรถนี่แม่งยิ่งกว่าเรือดำน้ำทำได้ทุกอย่างนะโดดขึ้นเลยเนี่ยเบื่อเทือกแฮนด์อีกชิบหายเลยคือแบบเหลือแม่งมากอะเอาง่ายโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะฮะเจอใหม่ในคลิปหน้าได้นะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะในช่องของ YTDC นะเนี่ยมันฝังทางสะพานเขาเนี่ยจัดการแม่งดิยิงไม่ได้ด้วยนั่นๆๆแล้วมันเกิดตรงนี้ตลอดเลยนะเนี่ยเออล่มไปซะมึงเรือจบเลยชีวิตนะฮะดีๆล่มไปอ่ะล่มไปอ่ะเออดีเหมือนกันกูหายเรือบ้านี่จริงๆเลยโอเคก็โอ้วิวสวยดีฮะเออใช้ได้โอเคก็ส่วนคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะจังหวะในคลิปหน้าครับไปละสวัสดีครับโอ้วิวข้างหลังสวยดีว่ะเออเนาะน่าจะทำเป็นวอลเปเปอร์นะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้แชะๆถ่ายรูปคู่กับเรือไททานิกที่กำลังจะล่มทำไมเรือไททานิกมันเป็นสภาพนี้วะเนี่ยทุเรศมากจริงเรือไททานิกมึงเนาะI'm gonna go get some more.